พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนไว้ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกการภาวนาที่ถูกทางมันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละให้เข้าใจถ้าไปส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วไม่ถูกทางการที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทรวบรวมจิตใจไว้ภายในก็เพราะเหตุว่ามันเป็นอุบายสำหรับละกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะกิเลสนั้นมันทำจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยทีนี้เมื่อมายับยั้งจิตใจไว้ภายในแล้วกิเลสมันก็จะหมดอำนาจลงไปโดยลำดับเราทำจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้วกิเลสมันผลักดันจิตใจให้พุ่งไปภายนอกไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงแต่มันก็ยังไม่ขาดต่อเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปค้นหาเหตุหาปัจจัยกิเลสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดมาจากอะไรเมื่อปัญญาค้นคว้าหามันก็พบได้มีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละเป็นขั้นสุดท้ายนะสามารถที่จะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาอย่าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆต้องรู้จักมีอุบายสอนใจหรือให้ต้องรู้จักค้นคว้าเพ่งพินิจให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆแต่ความจริงแล้วนะมันก็ไม่ใช่เกินไกลอะไรการที่ปล่อยจิตให้คิดสงสัยไปข้างนอกนั่นแหละมันเป็นบ่อเกิดของกิเลสอ่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาสำรวมจิตอยู่ภายในเพ่งจิตไว้ภายในนี่จนชำนิชำนาญคือเมื่อเวลาเราพักจิตเราก็พักได้อย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมาอย่างนี้เราก็สามารถมีสติระลึกเข้าไปห้ามจิตได้ไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ด้านนั้นอันนี้นับว่าสำคัญอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่าเราเป็นอยู่แต่ละวันเนี่ยอันจะไม่ให้มันได้รับกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายนี่เห็นจะไม่มีในวันหนึ่งๆมันต้องมีแหละไม่มีมากก็มีน้อยที่สิ่งที่มากระทบจิตให้วันไว้ไปตามอย่างที่ว่านั้นนะดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เป็นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าระมัดระวังจิตนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติคอยระวังอยู่นั้นเนี่ยมันก็รู้เท่าทันแหละเมื่อเรื่องใดกระทบกระทั่งมาจิตก็ไม่ทันได้หวั่นไหวไปตามเมื่อสติมันห้ามจิตให้หยุดยั้งได้จิตก็รู้เท่ารู้แจ้งในเรื่องนั้นทันที
พอจิตตั้งมั่นลงได้นะมันรู้ได้สิ่งต่างๆนั้นที่กระทบมาแต่ถ้าจิตวันไว้ไปเลยอย่างนี้มันรู้ไม่ได้มันละไม่ได้ขอให้เข้าใจดังนั้นแหละพระองค์จึงได้ทรงสอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะกำกับจิตใจนี่ให้เข้มแข็งไว้เมื่อใจเข้มแข็งแล้วอะไรกระทบมามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นง่ายๆมันกำหนดพิจารณาทันได้เป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันจึงอยู่ที่ว่าการกระทำความเพียรให้ติดต่อกันไปไม่ขาดสายคือการปฏิบัติธรรมเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อเช่นสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็มีอยู่ทุกเมื่อถ้าเราพยายามระลึกเข้าไปภายในอันสติมันมีอยู่ทุกเมื่อแล้วแต่ว่ามันเผลอระลึกไปภายนอกนู่นมากต่อมากนี่นะจนเป็นเหตุให้ลืมตัวก็มีตนคิดอะไรตนนึกอะไรก็ไม่รู้ตนมีความคิดเป็นบาปอกุศลอย่างไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าจิตใจนี่พอขาดสติสัมปชัญญะประคองรักษาแล้วมันจะแปรผันไปทั่วแหละคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างผสมประสานกันไปอยู่นั้นให้เข้าใจทีนี้เมื่อเรามาฝึกสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งประคับประคองจิตนี้อยู่เสมอไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องหมู่นั้นนะจิตก็ย่อมสงบลงได้ง่ายกันพอจะโน้มลงไปสู่ความสงบอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนมันก็ดิ่งลงไปสู่ความสงบได้แต่ถ้าปล่อยให้จิตยึดอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆไว้มากๆแล้วอย่างนี้จะเราจะไปโน้มจิตลงสู่ความสงบย่อมไม่ได้ง่ายนักมันไม่ยอมลงแหละกิเลสมันดันไว้ดังนั้นน่ะทางที่ดีแล้วผู้เจริญสมาธิภาวนานี่มันต้องมีสติอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ต้องมีสติระลึกถึงตัวเองให้มันได้สัมปชัญญะก็รู้ว่าขณะนี้ตนทำอะไรอยู่ก็รู้เท่าการงานที่ทำนั้นรู้เท่ายังไงรู้เท่าว่าการงานที่ทำนั้นน่ะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีก็สำเร็จได้บางทีก็ไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ต้องเสียใจถ้าสำเร็จไปได้ก็ไม่ต้องดีใจเกินขอบเขตนี่เราตั้งความรู้สึกไว้ในใจอย่างนี้นะทำการทำงานอะไรก็ดีถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้เวลาทำอะไรไปแล้วมันผิดหวังไปก็เสียใจหรือเมื่อเวลามีใครมารบกวนก็โกรธยับยั้งใจไม่ได้เช่นนี้มันก็ทำให้การงานนั่นหยุดชะงักลงดำเนินไปไม่ได้นี่ต้องระวังผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องให้มันได้ผลจริงๆอย่างที่ว่ามานี่แหละถ้าปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่
แต่เมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็ตื่นเต้นวันไว้ไปตามโกรธเกลียดเครียดชังเสียใจอย่างนี้นะไปอย่างแรงมานี่เมื่อจิตใจเป็นเช่นนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาก็ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยขอให้เข้าใจกันการที่ว่าภาวนาได้ผลน่ะสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นเราฝึกขัดทำใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเมื่อเวลาความชั่วมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวไปตามรู้เท่าทันเพราะธรรมดาคนมีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วปัญญามันก็มีอยู่ในนั้นแหละพอมีอะไรมาถึงเข้ามันก็ปัญญามันก็คิดมันก็รู้สิ่งใดควรละมันก็รีบสอนใจให้ละทันทีนี่แสดงว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญามันจึงรอบรู้ในสรรพกองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าภาวนาไม่ค่อยได้ผลขอให้พากันตั้งใจให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าเรามาพบคำสั่งสอนของผู้ประเสริฐเพราะพระองค์นั้นได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดธรรมของจริงแท้ไม่ใช่ของปลอมมาพระองค์รู้อะไรรู้จริงทุกอย่างไปเลยอย่างนี้นะเมื่อเราเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็จงมาลงความเห็นกับตัวเองว่าถ้าตนเองไม่ฝึกจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้จริงเห็นแจ้งในสรรพสังขารทั้งปวงแล้วชนิดตนก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นี่การที่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วก็รู้อย่างนี้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนถอนตนออกจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ด้วยอุบายปัญญาต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละพระองค์ไม่ได้สอนคนเป็นอย่างอื่นนะไอ้ที่ทรงสอนให้ทานรักษาศีลไม่พระภาวนาหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะการที่บุคคลมีความโลภความตณีหวงแหนในทรัพย์สมบัติภายนอกหรือหวงแหนขันธ์ทั้งห้าอันเป็นภายในอันนี้ก็ดีมันเป็นทุกข์หลายนี่ผู้ใดพิจารณาตามคำสอนของพระเจ้านี่จะเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆนะความหวงและความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะมันเป็นทุกข์จริงๆนะอันนี้แหละพระองค์เจ้าทรงพระประสงค์อยากจะให้ถอนตนจากความโลภความตณีเหล่านี้แหละให้เข้าใจจึงได้ทรงสอนให้บริจาคทานเพื่อชำระสันดานที่มีความโลภความหวงความหวงอะไรต่ออะไรอยู่ในใจนั้นออกไปการที่บุคคลมีความโกรธจัดเป็นเจ้าเรือนมันก็เป็นทุกข์มากอันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อมันโกรธมากๆเข้าไปแล้วมันล้างไม่อยู่มันก็เบียดเบียนผู้อื่นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ลงมือทุบตียิงหรือว่าฟันหรือแทงผู้อื่นให้ตายอย่างนี้ก็ใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงจิตใจผู้อื่น
ให้เจ็บปวดภายในจิตใจนี่แหละมันต้องใช้วาจาทิ่มแทงกันซะก่อนทิ่มแทงให้เจ็บใจเมื่อมันเจ็บใจพอแรงแล้ววันนี้มันก็ยังไม่อยู่แล้วก็ใช้อาวุธทิ่มแทงกันแล้ววันนี้นะประหารประหารกันนี่แหละโทษแห่งความโกรธให้พึงเข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาให้มากมากเจริญเมตตาหมายความว่าให้ตั้งคิดปรารถนาให้สัตว์เป็นสุขทั่วหน้ากันอย่าไปตั้งคิดให้บุคคลหรือสัตว์ที่ตนเกลียดชังนั้นชิบหายวายวอดล่มตายไปอย่าได้พุทธได้เกิดอะไรอย่างนี้นะจิตใจไปตั้งไว้อย่างนั้นนะมันก็เรียกท่านเรียกว่าพยาบาทจองเวรบัดนี้เราเห็นโทษแห่งความจองเวรอย่างนั้นแล้วก็จึงมาตั้งจิตเมตตาขึ้นมาให้อภัยแก่บุคคลผู้แสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ไม่รังเกียจเขาเพราะเขามันมีนิสัยอย่างนั้นเขามันสะสมกิเลสอย่างนั้นมานานเขายังละไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราควรให้อภัยเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วใจมันก็พงตกลงไปมันก็ไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วก็อธิษฐานใจขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกข์ทั่วหน้าอย่ามีเวรต่อกันและกันเนี่ยที่แนะนำอย่างนี้ล้วนแต่แนะนำให้ทำในใจทั้งนั้นนะบางคนยังไม่รู้นะยังละกิเลสนี่ละอย่างไรก็ละอย่างนี้แหละเพราะกิเลสมันมีลักษณะอาการแตกต่างกันธรรมะที่จะปราบกิเลสนั่นก็ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปดังที่แสดงมานี่แหละการที่ทรงสอนให้พิจารณาเห็นโทษแห่งความหลงไอ้ความหลงเนี่ยมันก็นับว่าก่อทุกข์ให้แก่บุคคลเหลือที่จะคันนาเช่นเดียวกันแหละขึ้นชื่อว่าหลงแล้วมันก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างไปอย่างนั้นนะดูมันจะทำผิดอันมากกว่าทำถูกธรรมดาคนหลงคนเมาดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้กำจัดความหลงนี่ออกไปด้วยการเจริญสมาธิภาวนาถ้าหากว่าบุคคลไม่ลงมือปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วอย่างนี้ความหลงมันจะไม่เบาบางไปเลยเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วก็หมายความว่าเป็นนั้นว่าคมกิเลสอย่างกลางให้สงบตัวลงไว้อย่างนี้นะเมื่อกิเลสอย่างกลางมันสงบตัวลงได้แล้ววันนี้จิตใจก็ผ่องแผ้วเบิกบานเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรอะไรมันก็คล่องแคล่วดีเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทำจิตนี้ให้สงบยังไม่ได้ก็จะพิจารณาอะไรให้คล่องแคล่วให้เกิดความรู้จริงเห็นแจ้งมันก็ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เหมือนอย่างดวงตาของเรานี่นะถ้ามีฝ้ามาปิดบังอยู่เนี่ยมันก็มัวต่อเมื่อหมอผู้ชำนาญลอกฝ้าที่ปิดบังตาท่านออกได้แล้วนี่ตาก็สว่างมองเห็นอะไรได้ชัดเจนดีนี่ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละอันดวงตาภายในคือดวงจิตนี่นะ
ถ้ามีฝ้าคือความหลงเข้าหุ้มห่อแล้วอย่างนี้ย่อมคิดอะไรก็ไม่ออกไม่สามารถจะรู้เหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้เลยใครเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทพระพุทธเจ้าแนะนำอุบายที่จะกำจัดความหลงไว้แล้วคือการเจริญสมถะวิปัสสนานี่ล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดความหลงนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจทั้งนั้นเลยถ้าจะว่าไปอย่างหนึ่งแล้วไอ้ความหลงนี่นับว่ามันเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายแน่นอนทีเดียวอ่ะเพราะว่าจิตมันไม่รู้จริงในรูปอันนี้เหตุนั้นมันจึงหลงรักหลงใคร่ว่าสวยว่างามนี่แต่ที่จริงรูปนี้ไม่ได้สวยได้งามอะไรเมื่อเราเพ่งดูภายในแล้วจะเห็นว่ามีแต่สิ่งสกปรกโสมมทั้งนั่นเลยมีแต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกนี่เท่านั้นแหละเมื่อตกแต่งเข้าไปขัดถูเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยงามแต่คนทั้งหลายมันก็มาหลงอยู่แต่ผิวนอกนี่เองเนี่ยก่อนนะนี่แหละจึงว่ามันหลงแล้วมันจึงเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่ถ้าภาวนาเพ่งดูร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ภายในนี่ในหนังเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทีนี้จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดทรงก็ไม่น่ารักใครยินดีอะไรก็เมื่อเจริญปัญญาวิปัสสนาเพ่งพิจารณาแยกแยะร่างกายสังขารออกให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็นั่นความหลงเข้าใจผิดคิดว่ารูปนั่นสวยงามน่ารักน่าใครมันก็หายไปความรู้แจ้งว่ารูปร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรรักควรใคร่ควรปล่อยวางจะเกลียดชังก็ไม่ถูกทางที่ถูกแล้วเราก็วางใจเป็นอุเบกขาลงอย่าไปยินดียินร้ายกับรูปกายอันนี้นั่นแหละมันถึงจะถอนตนหรือคือถอนดวงจิตนี้ออกจากความรักความใคร่ให้เบาบางไปโดยลำดับพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะสุพังลงไปแล้วก็เพ่งเข้าไปจนมันถึงมันเป็นธาตุลงไปนู่นบ่นี่ก็สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นเองนี่นะแต่แล้วเมื่อมันแตกทำลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเก่าเมื่อปัญญามันเห็นแจ้งลงไปอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าเห็นเป็นอนัตตาแล้วแบบนี้นะมันไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นเองนะแต่วันนี้มันต้องย้อนมารู้นามธรรมนี่อีกทีหนึ่งนามธรรมนี่มันเกิดอยู่กับจิตนี่ถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นไอ้ร่างกายเป็นธาตุเป็นเท่าเป็นฐานอะไรไปอย่างนั้นน่ะก็จิตนี่แหละรู้เห็นแต่ทีแรกมันก็เป็นสัญญาไปก่อนเช่นเพ่งอสุภะอย่างนี้นะท่านเมื่อเห็นอสุภะสุพังเข้าไปแล้วจิตสงบลงไปแล้วก็เพ่งร่างกายนี้ลงไปเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมก็ไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาเห
ห็นแจ้งว่านามรูปนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังเลยนั่นเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงว่าอย่าไปยับยั้งอยู่แต่สมถะคือทำใจสงบอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นได้เพราะการทำใจให้สงบอยู่นั้นอำนาจแห่งสมาธิเพียงแต่ข่มกิเลสให้สงบตัวอยู่สงบอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละแต่มันแสดงฤทธิ์เดชออกมาไม่ได้ในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นขั้นพอจิตถอนออกมาแล้วกิเลสนั่นมันจึงได้โผล่ขึ้นมาหลอกลวงจิตใจให้หลงอีกถ้าเมื่อใจใช้ปัญญาพิจารณาไม่ประมาทไม่เบื่อหน่ายต่อการพิจารณาตั้งสติสำรวมจิตอันเป็นสมาธิอยู่นั้นแน่วแน่แล้วก็พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างนั้นให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นโทษแห่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงดังกล่าวมานั่นนะด้วยปัญญาจริงจังเลยวะนี่นี่แหละการพิจารณามันเห็นเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ถ้าเรามารู้แจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามเป็นจริงแล้วไอ้ความโลภเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อมันโลภมันอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนหรือมันโลภในกามโลภในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวะนี่แล้วก็อาศัยสังขารความคิดความปรุงแต่งไปอาศัยวิญญาณความรู้ความรู้เรื่องหมดนั้นแต่วิญญาณนี่มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันมีแต่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ารักน่าพอใจน่าอยากได้อย่างนี้นะแล้วอาศัยสัญญาณไปจำหมายเรื่องนั้นไว้เมื่อมันจำหมายมันเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทางใจนี่แหละสาเหตุที่คนเราจะละกิเลสต่างๆมีความโลภเป็นต้นไม่ได้นะก็เพราะไม่ย้อนมาเพ่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างเป็นอาการของจิตนะเกิดจากจิตนี่แหละแต่เราต้องถอยกลับมาอย่าทงใจคิดอ่านปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นคือถอยความคิดความจำความหมายทั้งหลายเข้ามารวมอยู่ที่ความรู้สึกภายในมาเพ่งดูนามธรรมเหล่านี้มันก็เห็นแจ้งเลยว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเพื่อมาเห็นแจ้งในนามธรรมอย่างนี้แล้วก็พร้อมทั้งเห็นแจ้งในรูปธรรมอย่างที่ว่านั่นนะมันก็สามารถบรรเทากิเลสต่างๆลงได้เพราะว่ามันรู้ต้นตอของมันนี่รู้ว่าจิตนี่มาหลงนามหลงรูปนี่แหละพูดสั้นๆนะการที่มันจะเกิดเป็นความโลภความโกรธหลงหรือว่าจะเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมานี่เราต้องมาค้นมาเพ่งพินิจดูต้นตอของกิเลสนี้ให้มันได้เมื่อเพ่งดูอยู่บ่อยๆเข้านะมันจึงรู้แจ้งได้ถ้าเพ่งชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหยุดเสียเช่นนี้มันก็ย่อมมองเห็นไม่ได้ปัญญาก็ไม่แจ่มแจ้งขอให้พากันตั้งความภาคเพียรพยายามลงให้เต็มความสามารถของตนของตนจนกว่ามันจะรู้จริงเห็นแจ้งจนกว่ามันจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาสารพัดดังกล่าวมา